มีน้ำชานะครับผมอู้หลายคนถามมาทั้งน้ำเปล่าเบาแดงบูได้กินน้ำเปล่าเลยครับช่วงนี้พักพี่น้องอันนี้น้ำชาแท้ๆนะครับนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกับเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องมาพี่น้องมามื้อนี้ได้ปลาทูนะครับกับแจ่วกะปิแล้วก็ทอดไข่นะครับผมเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแน่สักน้อยพี่น้องท่วงไปกินแต่ดิบหลายมาพี่น้องก่อนสิกินกับมื้อนี้มีน้ำชานะครับผมอู้หลายคนถามมาทั้งน้ำเปล่าเบาแดงบ่ได้กินน้ำเปล่าเลยครับช่วงนี้พักพี่น้องอันนี้น้ำชาแท้ๆนะครับนี่นะของจริงครับผมโอ้โหพี่น้องไปกินน้ำชาเบิ่งในเบาแดงเพิ่นว่าอ้าวกินในเบิ่งครับพี่น้องอีกสักแก้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่นว่าพี่น้องโอ้โหเข้าท่าครับขออนุญาตวางข้างล่างนะครับพี่น้องปัญหาแขนถือตอนเอาพักแล้วตกแตกแล้วพอแห้งอีกอะมาพี่น้องเจียวกะปิกับทอดไข่นะครับผมแล้วก็ปลาทูโอ้โหเบิ่งเกลียวครับโอ้โหเบิ่งปลาเนื้อแน่นครับปลาทุงกินน้ำไหนก็แซ่บครับนึ่งข้าวเหนียวทอดมันนี่ครับพี่น้องพี่น้องวะขาดพระกระจองเพิ่นมาคลิปก่อนมาแล้วครับคลิปนี ทอดไข่ใส่บักคาผมนี่ครับมาเข้าท่าลองมึงมาแตงมาทำมาก็ออกจากตู้เย็นก็จีเย็นๆหวานๆเนาะพี่น้องเนาะบ่อแดงหาเขาองจากตู้เย็นมันเย็นนะครับพี่น้องเย็นแล้วมันหวานแรดดิสครับรสชาติคล้ายๆหัวไชเท่าครับพี่น้องThank you.
ว่ามันข้นมันวะยังเบาแดงเลยหัวแดงๆเพิ่นวะมึงเนื้อครับบะหูงามครับโอ้ข้าวท่าครับต่อข้าวใส่บักคะแซ่บกินน้ำหนักก็แซ่บครับข้าวนึ่งหุ่นห้อน มันจะแซ่บข้าวเบาแดงครับพี่น้องมึงเอาออกเสียพี่น้องที่ว่าเก๊กก้าแท้พี่น้องที่ว่าบุกกินทั้งเถื่อกรอบเรือมะขวบเขือม่วงอยู่ได้ครับพี่น้องเนื้อซองหน่วยข้าวท่าครับอ
มีไข่พร้อมครับนี่พี่น้องไข่พร้อมครับมาแข้งอ่อนๆครับอ่อนนิดนึงครับเพิ่งจะแก่เนาะพี่น้องหน่วยใหญ่แต่บ่แก่ครับเราเมืองแตงก่อนมันหวานเย็นๆฮะก็ออกจากตู้เย็นครับมันต้องแซ่บแบบนี้เผ็ดแรมเองครับเผ็ดแต่มันงามบะแดงก็เห็ดป้ายนะพี่น้องเนาะเห็ดเองครับพี่น้องชุดแซ่บผมบอกเลยครับผมจะกินไข่ปลาทูให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่ระบองมันแซ่บครับที่เปื้อนๆหน่อยอย่างน้อยแต่มันแซ่บครับได้อีกอยู่ครับเดี๋ยวจำเจียวก่อนนี่อ่ะบาทเนี่ยคิดเบิ่งความแซ่บครับสิอิ่มสิอิ่มก็ยังบ่อิ่มอยู่ครับพี่น้องโอ้โหแซ่บครับป้าโถคักคักคักครับพี่น้องปลาทูเจียวกะปินะครับแต่ว่าบ่มีหน่อไม้ต้มนะครับมื้อนี้จะเป็นผักสดนะครับเป็นผักสดล้วนๆเลยมื้อนี้บ่มีผักลวกนะครับเป็นมะเขือพวกมะแตงนะครับพี่น้องทอดไข่มีแต่ผักสดมื้อนี้ครับอ่ะพี่น้องบางคนเพิ่นก็ถามเบาแดงมานะครับคลิปก่อนว่าเบาแดง
ลาบเนื้อไอ้คือใส่น้ำต้มปลาแดงเพิ่นว่าคลิปก่อนก้อนหน้านั่นนะครับพี่น้องครับเพิ่นกระถามเบาแดงคำว่าลาบนะครับพี่น้องลาบตามบ้านเบาแดงนี่ขึ้นชื่อว่าลาบนี่ต้องเฮ็ดน้ำต้มปลาแดงนะครับพี่น้องก็คือลาบของอย่างกระสังนะครับลาบเนื้อลาบอย่างกับบ้านแถวบ้านบ่อแดงเพิ่นก็สิใส่น้ำต้มปลาแดงนะครับพี่น้องแต่ละพื้นที่อาจสิเฮ็ดบ่คือกันผมบ่อแดงก็เข้าใจอยู่นะครับบางพื้นที่ก็อาจสิบ่ได้ใส่น้ำต้มปลาแดงนะครับบางคนก็บ่เคยกินก็อาจสิฟังแล้วก็แปลกนะครับผมแต่ว่าสำหรับบ่อแดงก็เคยกินมาแบบนี้นะครับผมพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดมาให้กินแบบนี้ตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะครับพี่น้องอ่ะก็บ่เป็นหยังนะครับก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับผมที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเบาแดงก็ได้ความรู้จากพี่จากน้องไปกันหลายอย่างนะครับผมเบาแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมสุขุสุคนที่ให้กำลังใจเบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้เบาแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงคลิปหน้าผมพบกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสักนิดก่อนครับผมสวัสดีครับ